ห้องที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเป็นห้องของคอนโดที่มีชื่อว่าสโคปหลังสวนนะครับซึ่งที่นี่เป็นคอนโดระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่พิเศษมากๆนะฮะทุกคนสังเกตได้จากวิวที่มองออกไปด้านนอกกระจกตรงนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าโลเคชั่นของที่นี่ไม่ธรรมดานะครับ100เมตรจาก BTS ชิดลมนะแล้วถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแปลงที่ดินที่ที่นี่ตั้งอยู่เป็นแปลงที่ดินที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในราคาที่สูงที่สุดในประเทศนะครับ 3.1 ล้านบาทต่อตารางวานะครับทุกคนคอนโดแห่งนี้เป็นคอนโดที่รวบรวมความสุดเอาไว้ในหลายๆด้านมากๆไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นการออกแบบนะครับฟาซิลิตี้ส่วนกลางวัสดุตกแต่งอินทีเรียดีไซน์ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปดูคอนโดที่ถูกจัดว่าอยู่ในระดับท็อปที่สุดของประเทศนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะพามาดูห้องนี้ด้วยครับซึ่งเป็นห้อง3 bedroom ขนาด247ตารางเมตรในราคาขาย167ล้านบาทนะครับไปชมกันครับโครงการนี้มีชื่อว่าสโคปหลังสวนครับพัฒนาโดยบริษัทสโคปจำกัดโดยมีคุณยงยุทธชัยพรหมประสิทธิ์เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาโปรเจกต์นี้ตัวตึกตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่บนถนนหลังสวนครับเป็นอาคารสูง34ชั้นรวม133ยูนิตมาพร้อมกับเฟสิลิตี้และก็เซอร์วิสแบบจัดเต็มเลยนะครับตัวอาคารเนี่ยถูกออกแบบโดยบริษัท KPF ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกที่มีผลงานระดับโลกมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือ Rosewood Bangkok ด้วยนะครับตัวฟาซาดเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงเรขาคณิตให้มีส่วนโค้งเว้าของมุมกระจกที่แตกต่างกันทำให้เวลาแสงตกกระทบจะทำให้ตึกดูมีมิติที่สวยงามมากนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นพาทัวร์โปรเจกต์นี้กันตั้งแต่ชั้นล่างสุดของเขาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถงล็อบบี้ดับเบิลวอลลุ่มขนาดใหญ่ที่แบบว่าใช้ต้อนรับลูกบ้านนะฮะต้องเล่าให้ฟังถึงอินทีเรียดีไซน์ของตึกนี้นิดนึงนะครับทุกคนคือคนที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาที่คอยดูแลเรื่องของงานดีไซน์ออกแบบภายในต่างๆเนี่ยจะเป็นคุณโทมัสจูแฮนเซนนะครับซึ่งต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคนคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกชาวเดนมาร์กนะครับที่ก็มีผลงานการออกแบบเนี่ยไปหลายโปรเจกต์ทั่วโลกเลยนะครับทั้งคอนโดทั้งโรงแรมทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากๆเลยเนี่ยคือเขาเป็นคนออกแบบห้องเพนท์เฮาส์ที่ราคาสูงที่สุดในนิวยอร์กนะครับตั้งอยู่บนตึก157ซึ่งตึกนี้เป็นหนึ่งในคอนโดมิเนียมสุดหรูที่อยู่ในบิลลิเนียร์สโรว์ในนิวยอร์กซิตี้เลยนะครับอยู่ใกล้เซ็นทรัลพาร์คเลยตัวเพนท์เฮาส์ห้องนี้ที่เขาออกแบบเนี่ยมูลค่าประมาณ100ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะฮะทุกคนแล้วเขาก็เลยมีชื่อเสียงจากตรงนั้นขึ้นมาด้วยทางโครงการก็เลยไปเชิญคุณโทมัสเนี่ยมาเป็นเหมือนกับหนึ่งในที่ปรึกษาเพื่อดูแลภาพรวมของดีไซน์ของตึกนี้ให้นะครับสไตล์ของเขาที่เขาชอบใช้เนี่ยทุกคนจริงๆเขาจะถนัดงานโมเดิร์นแหละถ้าเกิดเราดูจากเส้นสายรอบๆของเรานี่นะครับจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเรียบนะแล้วก็ดูแบบดูคาร์มดูแบบว่าใช้เส้นสายที่ไม่เยอะมากแต่สิ่งที่เขาถนัดคือเขาจะเล่นกับ texture ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นผนังหินอ่อนลายไม้ก็จะต้องมีแบบเส้นตาไม้พิเศษนะครับหรือเนี่ยแม้แต่พื้นเนี่ยก็จะไม่ใช่พื้นสีหินสีเทาธรรมดาก็จะแบบมีเส้นแนวทะแยงเพื่อแบบสร้าง texture ที่มันดูแปลกใหม่ให้กับพื้นที่ตรงนี้นะครับและอย่างนึงที่เขาจะมาทำให้ที่นี่ด้วยคือเขาจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์บางส่วนนะยกตัวอย่างเช่นนี่ครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันนะเป็นหินอ่อนสไปเดอร์กรีนทั้งก้อนนะครับเท่าที่ผมดูสังเกตนะอันนี้เป็นหินก้อนเดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่า มันก็ธรรมดาเนี่ยมันก็แบบก็เป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนแต่ลองนึกดูนิดนึงว่าแบบเราจะทำหินให้มันเป็นรูปทรงโค้งมนแบบนี้ได้ยังไงใช่ปะคือเขาต้องขัดไปเรื่อยๆครับเขาต้องใช้แมนอาวเยอะมากขัดมันไปเรื่อยๆจนมันขึ้นออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้ให้มันเป็นฟอร์มที่แบบดูมีความออร์แกนิกมีความอ่อนนุ่มลงมาแล้วมันมาช่วยเติมเต็มให้กับสเปซตรงนี้ได้ดีมากเลยอีกอย่างนึงที่เขาเป็นคนออกแบบเหมือนกันก็คือต้องมองขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นโคมแชนดิเลียร์2ตัวนี้ที่เป็นรูปทรงเป็นเหมือนดอกไม้6กลีบนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยจะประดับด้วยหินอ่อนสีชมพูนะครับซึ่งมันจะเหมือนกับเปล่งแสงทำให้สเปซตรงนี้ทั้งหมดมันกลายเป็นสีชมพูหมดเลยแล้วมันเจ๋งมากเลยมีแค่2ตัวบนโลกเท่านั้นนะครับก็คือมาอยู่ที่นี่และความสีชมพูเนี่ยมันจะมาลิงก์กับโซฟาตรงนี้ด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นโซฟาที่พิเศษมากนี่คือวลาดิเมียร์คาแกนนะครับทุกคนอันนี้เป็นดีไซน์ของโซฟาที่มีประมาณ70ปีแล้วนะฮะทุกคนลองนึกย้อนกลับไปนะครับ1950มีโซฟาหน้าตาแบบนี้นี่คือถือว่า
าโมเดิร์นมากๆหลายๆแบรนด์ก็จะมีการเหมือนกับลอกเลียนแบบดีไซน์ของตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของแท้ที่มาตั้งอยู่ที่นี่นะครับมูลค่าก็จะอยู่ประมาณสัก5ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราเห็นในโครงการนี้นะครับหลายๆชิ้นหรือหลายๆแบรนด์อาจจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่อันนี้มันเป็นเพราะว่าคุณโทมัสแกก็เป็นเหมือนกับเป็นดีไซเนอร์ต่างชาตินะแกจะมี reference หรือว่ามีแบรนด์ที่ชื่นชอบหรือที่เขารู้สึกว่ามันสวยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์ระดับ international เขาก็เหมือนกับ select เฉพาะบางชิ้นที่เขารู้สึกว่าเขาถูกใจเนี่ยเอามาใส่ไว้กับโครงการนี้เป็นความพิเศษให้กับลูกบ้านด้วยว่าลูกบ้านก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ที่มันแบบมันไม่ซ้ำกับที่อื่นๆนะครับส่วนออกไปทางด้านนอกตรงนู้นก็จะมีเป็นเหมือนกับสวนที่อยู่ด้านหน้าโครงการใช่ไหมครับแล้วก็ตรงสวนเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นอาคารเล็กๆที่เป็นพาวิเลียนสามารถใช้จัดเลี้ยงปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆได้ปิดโซนได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไม่พาไปดูเราจะพาไปอีกด้านนึงมากกว่าที่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปตรงโซนโถงลิฟต์ที่ขึ้นไปข้างบนพาร์ทแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับคือตรงนี้ครับนี่คือโซนเมลบ็อกซ์ของที่นี่ซึ่งหน้าตาดูปกติมันก็จะดูเหมือนกับแบบตู้รับจดหมายอะไรทั่วไปใช่ไหมเวลามีจดหมายมีพัสดุมาส่งคอนเซียร์จเขาจะรับไว้แล้วก็จะมาหย่อนตามห้องเลขที่ห้องของแต่ละห้องนะครับแต่อยากจะให้ดูตรงนี้ครับเขามีการเตรียมเครื่องเขียนชุดเครื่องเขียนตรงนี้ไว้นะมีปากกามีดินสอมีที่เปิดซองจดหมายนะครับแล้วก็มีซองจดหมายมีกระดาษเขาบอกว่าเผื่อว่าเราเนี่ยอยากจะทิ้งโน้ตอะไรบางอย่างไว้ให้กับคนขับรถหรือว่านิติอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เซตอเมนิตี้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆมันเล็กน้อยมากเลยนะแต่ว่าเขาดูใส่ใจรายละเอียดดีนะครับอีกฝั่งนึงนะครับจะมีเคาน์เตอร์ล้างมือซึ่งผมก็ถามเขาว่าทำไมเราต้องมีเคาน์เตอร์ล้างมือตรงนี้เขาบอกว่าบางทีแบบเวลาเรารับพัสดุมาแล้วเรามือเลอะเราแกะเสร็จปุ๊บเราจะได้ล้างมือตรงนี้ได้เลยเจ๋งว่ะแถมสมมุติว่ากำลังแบบรอคนขับรถเบื่อๆ อยู่นะฮะหิวน้ำขึ้นมาเขาก็จะมีตู้ใส่น้ำดื่มเตรียมไว้ให้เราตรงนี้แล้วนะครับเผื่อคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเกิดหิวน้ำขึ้นมาก็จะได้จิบน้ำได้เลยนะครับจะบอกด้วยว่าระบบการจอดรถของที่เนี่ยจะเป็นออโตเมตพาร์กิ้งนะครับซึ่งจะสามารถจอดได้ 170% ของจำนวนยูนิตซึ่งถือว่าเยอะใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวลิฟต์เนี่ยเป็นขนาดใหญ่พิเศษด้วยนะครับสามารถเอาโรลส์รอยซ์ขึ้นไปจอดได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าเป็นรุ่นลองวิวเบสไม่งั้นมันจะที่ไม่พอนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าว่าชั้นบนจะมีเฟซิลิตี้อะไรตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น3ก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นเฟซิลิตี้ชั้นแรกสุดของที่เราจะพาเดินดูกันเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กับเฟซิลิตี้ส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบตึกนี้มันก็มีเยอะมากแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับหลายๆตึกที่เราเคยเจอมานะครับดังนั้นวันนี้อาจจะใช้เวลาอยู่กับส่วนกลางเยอะนิดนึงเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยนะครับก็คือ Club Lounge นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพื้นที่นั่งพักผ่อนของลูกบ้านนะครับมีการจัดโซฟามีพื้นที่นั่งต่างๆโต๊ะรับประทานอาหารเอาไว้ทำฟิลอารมณ์ให้มันคล้ายๆกับคาเฟ่หน่อยคือไอเดียตรงนี้นะฮะก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่ลูกบ้านทุกคนที่ซื้อห้องใหญ่ใช่ปะดังนั้นมันก็จะต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่มันมีสเปซหน่อยให้ลูกบ้านสามารถลงมานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในห้องตลอดเวลาฝั่งนี้เรามองไปจะเห็นว่ามันมีเคาน์เตอร์บาร์ยาวต่อเนื่องแบบนี้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะฮะมีลามาซ็อกโก้กาแฟเครื่องดื่มตรงนี้ลูกบ้านสามารถทานได้เลยนะฮะฟรีรวมอยู่ในค่าส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถปิดห้องนี้ใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงเล็กๆได้นะครับจะอาจจะจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆหรือว่าจัดเป็นอีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งก็สามารถใช้งานห้องนี้ได้เลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วที่อยู่หลังกำแพงกระจกตรงนี้นะครับจะเป็นห้อง study room นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน2ห้องสมมุติว่าลูกบ้านบางคนอาจจะแบบอยากจะชวนเพื่อนๆมาประชุม 4-5 คนหรืออาจจะนั่งติวหนังสืออะไรแบบนี้สามารถใช้2ห้องนี้ได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนอยากจะจัดเป็นเหมือนกับมีติ้งที่จำนวนคนเยอะขึ้นมาหน่อย10คน12คนเนี่ยเขาจะมีห้องอีกห้องนึงเรียกว่า conference room นะครับที่สามารถใช้จัดบอร์ดมีติ้งได้เลยแล้วก็แบบมีอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เตรียมมาให้แล้วนะครับและมีอีกอย่างนึงที่เป็นกิมมิกน่ารักมากคือห้องนี้ครับห้องนี้คือ
ฟนบูธนั่นเองนะซึ่งเป็นห้องนั่งคุยโทรศัพท์นะฮะเผื่อบางทีแบบเราอยากจะมีสายเข้าพอดีแล้วแบบมีเรื่องที่เราต้องคุยแล้วมันแบบต้องเป็น private ไม่สามารถคุยให้คนอื่นรับรู้ได้ก็มาใช้ห้องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ถูกปะแต่ว่าเขาก็มีให้ในคอนโดที่พิเศษแบบนี้นะครับคลับลาวนช์เนี่ยทุกคนจัดว่าเป็น facility ที่ดูปกติที่สุดแล้วจากในคอนโดนี้นะฮะเดี๋ยวความไม่ปกติมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะขอเริ่มจากห้องนี้ก่อนครับนั่นก็คือ dressing room ครับ dressing room เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะฮะทุกคนก็คือห้องแต่งตัวนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี facility สำหรับแต่งตัวไปงานนะฮะก็จะแบบมีนี่มีโต๊ะแต่งตัวใช่ไหมมีไดร์เป่าผมกระจกแต่งหน้าแล้วฝั่งนี้ครับก็จะมีเหมือนกับเป็นเก้าอี้ทำเล็บครับซึ่งไม่ได้มีแค่ทำเล็บอย่างเดียวยังสามารถสปาเท้าได้ด้วยมีเก้าอี้ตรงนี้ก็คือสำหรับเชิญเทอราพิสต์มาให้บริการเราถึงที่แล้วข้างๆติดกันเนี้ยก็จะมีเป็นเหมือนห้องสระผมกับห้องน้ำสำหรับอาบน้ำแต่งตัวเผื่อบางทีเราจะต้องแบบแต่งตัวไปงานไงแล้วในห้องเราอ่ะมันอาจจะเป็น private space ที่เราไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ให้แบบคนอื่นเข้าไปในห้องเราก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแบบว่าทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับติดกันกับห้อง dressing room คือห้องนี้ครับเทียเตอร์รูมครับผมนี่คือโรงหนังส่วนตัวภายในคอนโดของเรานะฮะทุกคนผมรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมสามารถพูดคำว่าโรงหนังได้เต็มปากเพราะว่ามันคือโรงหนังจริงๆอ่ะนี่เป็นโรงหนังขนาด25ที่นั่งนะครับที่ลูกบ้านสามารถปิดโรงแล้วจะดูคนเดียวก็ทำได้นะครับโหยเก้าอี้เขานั่งสบายมากเลยเขากระซิบบอกให้ฟังด้วยนะว่ามันตัวละประมาณ 400,000 บาทนะครับมี25ตัวก็ประมาณ10ล้านเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับโอ้โหแค่เก้าอี้อย่างเดียวนี่ก็ซื้อบ้านผมได้ทั้งหลังแล้วนะทุกคนด้านข้างเนี่ยคือเขาออกแบบห้องนี้มาเป็นโรงหนังจริงเลยนะใส่วัสดุซับเสียงต่างๆติดเครื่องเสียงระบบ Dolby Atmos ไว้ให้มีจอทีวีมีโปรเจคเตอร์ไว้ยิ่งใหญ่เต็มระบบแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ดูหนังนะครับจริงๆก็สามารถจัดกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นพวกแบบ performance on stage นะครับหรือว่าเราเชิญวิทยากรมาพูดแล้วปิดเป็น private event อะไรเงี้ยก็สามารถทำที่นี่ได้เลยนะแล้วมันพิเศษมากเลยอ่ะเพราะว่าลูกบ้านแค่ประมาณ130 140ห้องเท่านั้นเองอ่ะก็มีโรงหนังส่วนตัวไว้ใช้ได้และถ้าคุณรู้สึกว่าห้องดูหนังเนี่ยมันธรรมดาเกินไปนะครับผมอยากพามาดูห้องนี้ครับนี่คือ music room ครับเป็นห้องซ้อมดนตรีส่วนตัวภายในคอนโดของเราเองนะครับทุกคนและคืออุปกรณ์เขาครบครันมากๆนะฮะคีย์บอร์ดมีเปียโนมีกลองไฟฟ้าชุดใหญ่มีกีตาร์ที่เขาเตรียมไว้ให้เรานี่คือ Gibson SG นะครับ Fender Stratocaster นะครับคือยิ่งใหญ่อลังการมากนี่เป็นแบบเป็น facility ในฝันของนักดนตรีหลายๆคนเลยอะและคือพวกอุปกรณ์วัสดุบุซับเสียงต่างๆก็คือติดตั้งมาเพียบพร้อมนะครับให้มันแบบมันคอนเทนอยู่ในห้องนี้และสุดท้ายของชั้นนี้ครับคือพื้นที่โซนนี้ครับที่เขาเรียกว่า private storage เป็น storage เพิ่มเติมส่วนที่เราสามารถเช่าเพิ่มเพื่อเก็บของบางอย่างได้นะฮะอย่างอันนี้เป็นห้อง garment storage ก็คือเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าที่แบบบางทีเราอาจจะมีเสื้อผ้าที่นานๆเราใช้ทีเสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยสามารถเอามาเก็บห้องนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นห้องกระจกเนี่ยจะเป็น wine storage นะครับเป็นตู้แช่ไวน์ที่เราสามารถเช่าเพิ่มเติมได้เผื่อบางคนแบบมีไลฟ์สไตล์ชอบดื่มไวน์มีไวน์เยอะแต่ไม่มีที่เก็บสามารถมาเช่าตู้ข้างหลังนี้เก็บได้แล้วก็ไอที่เราเห็นเป็นโต๊ะเนี่ยเผื่อบางทีเราอาจจะอยากเปิดชิมๆจิบจิบหรือว่าแบบมี wine tasting class อยู่ในนี้สามารถทำได้นะครับและที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบมากเลยนะคือพื้นที่ตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าล็อกเกอร์ส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นล็อกเกอร์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะทุกคนผมขอพาเข้ามาดูตรงนี้นี่อย่างอันเนี้ยเป็นไซส์ XL หรือไซส์ L ก็ไม่แน่ใจอย่างอันเนี้ยเป็นไซส์ใหญ่นะครับที่เขาสามารถแบบเป็นพื้นที่ประมาณสัก2ตารางเมตรที่เราสามารถเช่าเพิ่มเติมเพื่อเก็บของบางอย่างที่แบบอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่ๆถุงกอล์ฟจักรยานกระเป๋าเดินทางหรืออะไรก็ตามที่เราไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนในบ้านนะครับสามารถมาเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อเก็บของพวกนี้ได้อ้อแล้วก็ในนี้นะครับเขาจะมีระบบควบคุมความชื้นเพื่อให้ของทุกอย่างที่ถูกเก็บอยู่ในนี้ไม่เสียหายด้วยต่อมาครับเราขึ้นมาที่ชั้น4บ้างครับชั้นนี้ facility มันจะออกแนว active หน่อยนะครับ
ซึ่งผมจะขอเริ่มจากห้องนี้ก่อนนั่นก็คือจิมนั่นเองนะครับก็คือห้องออกกำลังกายนะครับทุกคนคือพื้นที่ของห้องนี้อย่างแรกเลยคือใหญ่มากและเครื่องเยอะมากๆนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเทคโนจิมรุ่นล่าสุดกันทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมเลยนะทุกคนว่าที่เนี่ยมันมีแค่130กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะครับแล้วการที่เขาใส่เครื่องมาเยอะขนาดนี้เพื่อที่จะเมคชัวร์ว่าจะได้สามารถเล่นกันได้อย่างเพียงพอที่อยู่ด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นห้องสตูดิโอสามารถจัดพวกแบบแอโรบิกโยคะอะไรต่างๆได้แต่ที่อยากจะพามาดูจริงๆเลยนะคือห้องนี้ครับอันนี้เป็น running studio ซึ่งข้างในนะครับทุกคนจะมีเครื่องวิ่งของ Woodway อยู่นะครับถ้าใครอยู่ในวงการฟิตเนสจะรู้ว่านี่คือเครื่องวิ่งที่จริงจังมากๆคือใช้กันระดับแบบระดับนักกีฬาทีมชาติอะเพื่อที่จะแบบว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้แบบนอกจากจะเอาไว้ฝึกด้วยมันเอาไว้แบบวัดสมรรถนะของร่างกายได้ละเอียดกว่าอันอื่นๆคือเวลาใช้งานเครื่องนี้เขาไม่ได้มาวิ่งคนเดียวมันจะต้องมีเทรนเนอร์อีกคนนึงมาคอยช่วยดูเขาเลยสร้างห้องนี้เป็นเหมือนห้องปิดเพราะว่าแบบเราจะได้สามารถคุยกับเทรนเนอร์ได้โดยที่ไม่ไปรบกวนแขกคนอื่นๆนะครับซึ่งมี2ห้องต่อมาครับเราจะเดินออกมาข้างนอกกันบ้างโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์ซึ่งจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนั่นเองครับสระว่ายน้ำของที่นี่จะให้มาเป็นสระขนาด30คูณ7เมตรนะครับสามารถว่ายออกกำลังกายอย่างจริงจังได้เลยนะมีสระเด็กแยกส่วนมีไฮโดรเทอราพีนะครับแล้วรอบๆสระเนี่ยก็จะมีการจัดที่นั่งเอาไว้ให้มันได้เป็นฟิลแบบรีสอร์ทหน่อยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้น่าใช้งานมากเลยนะแล้วเดินถัดเข้ามาด้านในตรงนี้ครับเราจะมาเจอกับส่วนของพูลบาร์นั่นเองครับจะเป็นส่วนของบาร์เครื่องดื่มข้างในก็จะมีเหมือนกับพวกตู้เก็บเครื่องดื่มอุปกรณ์ต่างๆมีแก้วน้องแก้วน้ำที่ใช้งานริมสระได้เตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วความจริงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ทำไมจะต้องมีพูลบาร์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าที่นี่มันก็แบบจำนวนคนอยู่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะลูกบ้านอาจจะไม่ได้ใช้งานตรงนี้บ่อยแต่เขาสร้างเอาไว้เผื่อว่าเราจะมาจัดพูลปาร์ตี้ไงเราสามารถกั้นโซนสระว่ายน้ำทั้งหมดตรงนี้แล้วจัดอีเวนต์เล็กๆได้นะครับซึ่งพอมันจัดอีเวนต์ปุ๊บมันก็จะต้องมีแบบจุดที่เอาไว้เคเทอริ่งเครื่องดื่มอาหารใช่ป่ะก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายสำหรับชั้นนี้ครับเป็นเฟสิลิตี้ส่วนที่ผมชอบมากๆเลยนะนั่นก็คือเพลย์รูมหรือว่าห้องเด็กนั่นเองนะครับพาเข้ามาดูข้างในก่อนนี่คือผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนแล้วก็พ่อแม่ที่มีเด็กเล็กอ่ะจะต้องแฮปปี้กับสเปซตรงนี้มากเลยนะคือเขาจัดออกมาเป็นเหมือนกับห้องเอาไว้ให้เด็กมาทำกิจกรรมตรงนี้กันนะครับมีโต๊ะสำหรับเด็กๆวาดรูปเขียนหนังสือมีพื้นที่สำหรับเหมือนจัดคลาสรูมเล็กๆภายในห้องนี้ได้แล้วก็มีพวกของเล่นอะไรต่างๆกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆและที่สำคัญเลยนะมันคือสเปซโล่งๆให้เด็กๆ เขาวิ่งเล่นนะครับทุกคนเด็กๆ เขาไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกครับเขาแค่ต้องการพื้นที่ที่เขาสามารถวิ่งไปมาได้โดยที่มันยังปลอดภัยอยู่เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าพ่อแม่จะได้ไม่ต้องห่วงมากใช่ป่ะแล้วก็อยากพามาดูเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เด็กของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่อาร์มแชร์3สีตัวนี้นะครับนี่คือลินโรเซ่นะครับเป็นของแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นี่อยากให้ดูนี้เก้าอี้ซีรีส์7ของยี่ห้อฟริตซ์แฮนเซ่นนะครับตัวนี้ออกแบบโดยอาร์นี่จาคอบเซนเป็นดีไซน์ที่ไอคอนิกมากๆแล้วมันเป็นสเกลเด็กอะทุกคนสีชมพูหวานแหววน่ารักสุดๆนึกออกปะคือตอนนี้ผมเป็นพ่อที่แบบเพิ่งมีลูกอ่อนพอดีนึกออกไหมแล้วเรารู้สึกว่าห้องนี้มันดีมากเลยเพราะบางทีเราแบบเราทิ้งลูกเราไว้อยู่กับพี่เลี้ยงที่บ้านแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาจะได้มีอะไรทำอะแล้วเขาก็จะมีสเปซให้เขาสามารถแบบได้เรียนรู้เสริมพัฒนาการระหว่างที่เราไม่อยู่ก็ได้หรือแม้แต่ว่าเวลาเราอยู่เราก็พาเขามานั่งเล่นห้องนี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวนะครับมันทำให้รู้สึกว่าการที่เราจะเป็นพ่อแม่ที่มีลูกแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมันเกิดขึ้นได้จริงๆที่นี่สุดท้ายครับเราก็จะขึ้นมาที่ชั้น34นะครับซึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ facility ชั้น rooftop ของตัวโครงการนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นเหมือนกับพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนของลูกบ้านเป็น sky lounge นั่นแหละเหมือนเดิมก็คือสามารถปิดฟังก์ชันนี้แล้วจัดเป็น private event ได้ private party ได้นะครับห้องนี้มันก็จะได้ความรู้สึกที่มันดูหรูหราขึ้นมาดูเป็นแบบมีความทางการขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ทีนี้บางคนก็ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าแบบโอ๊ยอะไรมันจะต้องแบบว่าจัด private event กันเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายห้องที่สามารถจัดฟังก์ชันประมาณนี้ได้ใช่ปะแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าลูกบ้านที่นี่มันก็มี
จำนวนไม่น้อยนะครับเขาอาจจะอยากจัดงานพร้อมกันก็ได้แล้วเขาอาจจะอยากได้ mood and tone feel ของสถานที่ที่มันไม่เหมือนกันเขาก็เลยแบ่งให้มันมีหลายๆฟังก์ชันที่สามารถใช้งานพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นอกจากจะวางเป็นที่นั่งให้เราขึ้นมาชมวิวแล้วนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ให้แบบมีบริการเครื่องดื่มเอาไว้ส่วนด้านนอกนะครับจะเป็นเทอเรสเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะครับที่เป็นจัดเป็นลานบาร์บีคิวได้นะครับในช่วงวันปีใหม่ก็มาดูพลุช่วงปีใหม่ได้แล้วก็จะมีซิก้ารูมแอบอยู่อีกฝั่งนึงของตัวตึกด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขอพาไปดูห้องนี้ครับซึ่งเป็นห้องดิเนียร์รูมนะเป็นห้อง private dining ซึ่งข้างในนี้เขาก็จะทำเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด16ที่นั่งเอาไว้นะครับทุกคนเป็นโต๊ะขนาดใหญ่เลยสามารถจัดแบบเชฟเทเบิลได้หรือว่ามีแบบฟอร์มอลดินเนอร์ที่แบบต้องเชิญเพื่อนๆมาทานรับประทานอาหารร่วมกัน10กว่าคนเนี่ยใช้ห้องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ภายในห้องนี้ก็จะมาพร้อมกับของตกแต่งชิ้นพิเศษนะครับก็คือแชนดิเลียร์ตัวนี้นะครับที่ยาวตลอดแนวโต๊ะกินข้าวนี้เลยเป็นของยี่ห้อเกเบรียลสกอตนะครับมูลค่าประมาณสัก3ล้านบาทเท่านั้นเองครับทุกคนแต่จริงสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ห้องนี้นะครับมันอยู่ที่ฝั่งนี้ที่เดี๋ยวจะพาเดินมาดูแน่นอนว่ามีห้องรับประทานอาหารน่ะก็จะต้องมีห้องครัวด้วยใช่ไหมครับสำหรับการเตรียมอาหารซึ่งนี่เป็นครัวเกรดเลสตอลองเลยอ่ะที่แบบว่าสามารถทำอาหารได้อย่างจริงจังสุดๆนะครับเตากริลก็มีนะฮะเตาแก๊สแรงดันสูงก็มีคอมบิโอเว่นก็มานะครับแถมยังมีฮูดดูดควันชุดใหญ่ที่สามารถแบบดูดควันได้เต็มที่มากๆมีพื้นที่เตรียมอาหารล้างจานเก็บวัตถุดิบอะไรได้แบบครบครันสุดๆคือเขารู้ว่าลูกบ้านที่นี่อาจจะอยากแบบให้มีเชฟจากข้างนอกเข้ามาทำเชฟเทเบิลที่บ้านจัดโอมากาเสะที่บ้านหรือแบบเป็นมื้ออาหารที่มันต้องทำอาหารจริงจริงจังๆอ่ะเชฟที่เขามาเขาไม่ต้องเอาอะไรมาเลยทุกคนเอามาแค่วัตถุดิบกับผู้ช่วยนิดๆหน่อยๆก็คือสามารถทำอาหารแบบเตรียมอาหารจริงจังได้แล้วอะซึ่งบางคนดูแล้วรู้สึกว่าหูมันอะไรมันจะต้องขนาดนั้นทำไมมันจะต้องมีเฟสิลิตี้อันนี้แล้วมันจะมีลูกบ้านสักกี่คนที่จะได้มาใช้ความจริงก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ต้องใช้ทุกคนหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเขาแค่อยากจะให้มันมีฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มันเฉพาะด้านของลูกบ้านบางคนมันก็เพียงพอแล้วครับที่เขาจะมีเฟสิลิตี้ชุดนี้ขึ้นมาทีนี้นะครับ facility ของที่นี่มันเยอะขนาดนี้บางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วค่าส่วนกลางเท่าไหร่อ่ะผมก็ไปสืบมาให้แล้วนะครับอยู่ที่150บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับซึ่งสูงมากนะทุกคนถ้าเกิดคุณซื้อห้องที่เล็กที่สุดของที่นี่อยู่ที่85ตารางเมตรเนี่ยจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางปีละ 150,000 นะครับแต่เชื่อไหมว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่พอนะถึงแม้ว่าเขาจะเก็บสูงขนาดนี้แล้วนะครับเพราะส่วนกลางของที่เนี่ยมันเยอะกว่าปกติแล้วมันก็ต้องการเมนเทนแนนซ์ดูแลหรือว่ามีบุคลากรเข้ามาบริหารจัดการอะมากกว่าคอนโดทั่วๆไปดังนั้นมันย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับในขณะที่จำนวนลูกบ้านของที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแค่130กว่าห้องเท่านั้นเองใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วนะทางโครงการเขาอาจจะอยากเก็บค่าส่วนกลางแพงกว่านี้ก็ได้แต่เขาทำไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเก็บแพงกว่านี้มากๆอะมันจะเกิดความไม่ได้แฟร์ระหว่างลูกบ้านแต่ละคนและที่บางคนอาจจะใช้เยอะบางคนอาจจะใช้น้อยนะครับวิธีที่เขาทำก็คือเขาเก็บค่าส่วนกลางที่เป็นมาตรฐานเนี่ยกับลูกค้าทุกคนระดับหนึ่งแล้วก็มีเฟสิลิตี้บางส่วนนะครับที่เขามีการเก็บค่าบริการเพิ่มยกตัวอย่างเช่นแบบห้องซ้อมดนตรีอย่างเงี้ยหรือว่าดอมของเมดหรือว่าพื้นที่ที่เป็นแบบสตอเรจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาคิดค่าบริการออนท็อปเข้ามาสำหรับคนที่ใช้นะครับคนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายนั่นเองนะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของตึกนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องกันขึ้นมาบนห้องแล้วครับทุกคนเดี๋ยวห้องที่จะพาไปดูวันนี้เป็นห้อง3 bed นะแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้ดูพื้นที่โฟเย่ข้างหน้าตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโถงลิฟต์ส่วนตัวของห้องเรานะครับห้องของที่นี่ทุกห้องจะได้ลิฟต์เป็นแบบ private lift แบบ1ต่อ1ซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาเราผมกดลิฟต์ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาบนห้องเนี่ยลิฟต์มันจะมาส่งเราที่ห้องก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปรับคนต่อไปจะไม่มีใครขึ้นมาโดยสารในลิฟต์พร้อมกับเรานะครับซึ่งเพิ่ม privacy ให้กับลูกบ้านมากๆแล้วทันทีที่เราเปิดประตูออกจากลิฟต์นี้พื้นที่ตรงนี้เป็นของเราเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาใช้โถงลิฟต์นี้ร่วมกับเราแล้วมีแค่ห้องเราห้องเดียวแล้วตรงนี้มี storage room อยู่อันนึงนะครับที่จะวางอยู่ติดกับหน้าบ้านขอพาเข้ามาดูก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้มันผมรู้สึกว่าเขาคิดมาเยอะดีข้างล่างตรงนี้เก็บพวกกระเป๋าเดินทางได้ตรงนี้มีชั้นวางของใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช้แบบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นราวแขวนเสื้อได้ของชิ้นใหญ่ๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เก็บข้างบนได้นะครับข้างหลังนี้เป็นตู้รองเท้าที่สามารถ
สไลด์ออกมาเพิ่มเพื่อเก็บรองเท้าได้เก็บได้เป็น10คู่เลยแล้วก็มีสล็อตสำหรับแขวนลมด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเขาคิดดีเทลตรงนี้มาเยอะดีแล้วก็เดินถัดเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ living room นะครับซึ่งต้องบอกพื้นที่ของห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้เป็นห้อง3 bed 247ตารางเมตรนะครับทุกคนซึ่งไซส์ใหญ่มากอยู่กันเป็น family ได้เลยนะแล้วก็ราคาขายของเขาเนี่ยก็สูงมากเช่นกันนะครับอยู่ที่167ล้านบาทนะครับผมห้องนี้ขายแบบ fully furnished ก็คือตกแต่งให้เสร็จสับเรียบร้อยยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้ในห้องนี้ก็จะเป็นของชนินนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดผมพูดชื่อแบรนด์ไปนะครับทุกๆคนก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ติดตามเรากันมานะฮะก็บาบาร่าแบรี่นะครับหลุยโพเซนเบเกอร์มินอตตินะครับเป็นแบรนด์นำเข้าทั้งหมดเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์เนมเลยแหละนะครับแล้วก็ถึงวันที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่นะครับห้องนี้ก็จะได้ทำโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำการขายไปเรียบร้อยแล้วนะก็อาจจะต้องไปดูห้องอื่นแทนอาจจะเป็นพวกห้อง2เบดหรือห้อง1เบดแทนที่เขายังมีขายอยู่นะครับห้องนี้ต้องพูดถึงระยะพื้นถึงฝ้าด้วยอยู่ที่3เมตร50นะครับซึ่งเป็นระยะที่สูงมากเลยสูงกว่ามาตรฐานของคอนโดทั่วๆไปอยู่ประมาณสัก 70-80 เซนเลยแล้วก็ความที่มันเป็นห้องเพดานสูงเนี่ยทุกคน1เลยคือดับเบิลวอลลุ่มนี่ไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะมันได้ความโปร่งได้ปริมาตรที่ใหญ่มากของห้องอยู่แล้วแล้ว2เลยคือกระจกที่มันอยู่ตรงบริเวณผนังเนี่ยเราจะได้กระจกฟูลไฮท์บานใหญ่เต็มๆแบบนี้เลยนะครับทำให้เวลาเรามายืนอยู่ในสเปซเนี้ยมันจะรู้สึกพิเศษมากเพราะเรามองออกไปเนี่ยวิวที่ได้มันคือแบบมันเต็มๆตาเลยอะแล้วก็ได้แสงธรรมชาติปริมาณมหาศาลเลยนะครับเข้ามาอยู่ในห้องนี้ทำให้มันดูสว่างดูโปร่งแล้วก็สเปคกระจกเนี่ยเขาจะให้มันเป็นกระจกแบบ Double Glaze Insulate Low E นะครับซึ่งจะช่วยลดปริมาณความร้อนลดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ทำให้แอร์เนี่ยทำงานเบาลงประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ห้องนี้จะได้ระเบียงขนาดใหญ่ด้วยนะทุกคนซึ่งผมขออนุญาตเปิดกระจกให้ดูเพราะมันหนาและหนักมากอันดับแรกนะครับทุกคนพอเราเปิดกระจกออกมาแบบนี้นะจะสังเกตได้เลยว่าเราจะได้ยินเสียงรบกวนภายนอกเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีในห้องเนี่ยมันถูกอินซูเลตแบบดีมากอะทำให้แบบเราอยู่ในห้องแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็พอเรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของตึกนี้เลยนะครับซึ่งก็คือวิวของถนนวิทยุนั่นเองนะครับเราจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวของสถานทูตอเมริกาและก็สถานทูตเนเธอร์แลนด์นะครับเห็นสกายไลน์ของตึกที่อยู่ในโซนกรุงเทพชั้นในที่แบบเป็นตึกที่มีอาร์เคเต็กเจอร์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทำให้มันดูแบบได้วิวที่พิเศษมากมีไม่กี่ตึกหรอกครับที่จะอยู่ในกรุงเทพนี้และได้วิวแบบนี้นะครับมีดีเทลอย่างนึงที่ผมอยากจะชี้ให้ทุกคนดูนะครับคือพื้นระเบียงครับคือพื้นระเบียงนี้นะฮะเขาใช้วัสดุเป็นหินทาวเวอร์ทีนนะเหมือนกับที่อยู่ในห้องนะครับเพื่อให้มันดูวัสดุมันดูต่อเนื่องออกมาข้างนอกใช่ปะรางรับน้ำฝนก็เป็นหินทาวเวอร์ทีนนะครับทุกคนนี่คือแบบเป็นดีเทลเล็กๆที่เป็นต้นทุนมหาศาลนะเพราะว่าเขาต้องทำแบบนี้กับห้องทุกๆห้องเขางบเหลือมากเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูส่วนต่อๆไปของห้องนะครับผมอยากพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีประตูอันนึงที่เปิดออกไปยังคอริดอร์ภายนอกนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดประตูออกมานะครับทุกคนเราจะมาพบกับห้องเมดของห้องนี้ครับซึ่งอยู่หลังประตูบานนี้ผมอยากจะให้ดูนะครับห้องเมดของที่นี่ชีวิตสุขสบายมากนะครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนกับคอนโดห้องเล็กๆ1ห้องอ่ะมีห้องนอนเมดมีห้องน้ำเมดแล้วก็ยังมีชุดครัวในตัวนะครับเมดทำกับข้าวตรงนี้ได้แล้วก็มีพื้นที่ซักผ้าของเมดด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ของห้องนี้ถ้าสมมติว่าประมาณสัก 20-30 ตารางเมตรห้องนี้คือ15ล้านนะฮะทุกคนพื้นที่มูลค่าประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณภาพชีวิตของเมดที่นี่ก็คือพิเศษมากแล้วก็3 bed เนี่ยเป็นหนึ่งในยูนิตไม่กี่ type นะครับที่จะมีห้องเบดแบบนี้ทีนี้คือมันจะมีห้องบางห้องนะครับที่เขาไม่ได้มีห้องเมดเป็นกิจลักษณะแบบนี้ดังนั้นในคอนโดนี้มันเลยมี facility อีกอย่างนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือหอพักเมดทุกคนจะเป็นเหมือนกับโซนห้องพักของพี่ๆแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กของเรานะครับที่เราสามารถเช่าเพิ่มเติมให้เขามาอยู่อาศัยในคอนโดของเราได้แต่อยู่แยกชั้นกันนะครับซึ่งเจ๋งมากแม่บ้านเขาจะมาสามารถอยู่กันเป็นสังคมเป็นแก๊งแม่บ้านได้เลยอ่ะนึกออกปะมีห้องน้ำมีอะไรแยกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะครับในชั้นเดียวกันนี้นะก็จะมีเหมือนกับเป็นพื้นที่โซนดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับลืมบอกไปเลยว่าคอนโดแห่งนี้เป็นคอนโดที่เพ็ทเฟรนลี่นะครับเจ้าของบ้านสามารถเลี้ยงสัตว์ได้
และเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับเราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเราไปฝากได้นะครับเขาจะมีบริการเดย์แคร์อาบน้ำตัดขนดูแลสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับซึ่งฟาซิลิตี้พวกนี้นะครับถือว่าพิเศษมากเรียกว่าตั้งแต่รีวิวคอนโดมาก็ยังไม่เคยเจอนะฮะเจ๋งจริงต่อมาครับเราเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วนะครับพามาดูฟังก์ชันส่วนต่อไปก็คือห้องครัวนั่นเองทุกคนฮ่าพื้นที่ครัวของห้องนี้ใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ได้ไปเป็นครัวแยกส่วนเป็นห้องชัดเจนเลยคือหมายความว่าสมมติเราทำอาหารจริงจังนะสามารถเลื่อนบานประตูนี้มาปิดได้นะครับเผื่อบางทีแบบเราใช้กลิ่นแรงๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชุดครัวที่เขาได้มาจะเป็นของยี่ห้อบูท็อปนะครับทุกคนนำเข้าจากเยอรมันก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ครัวระดับโลกแล้วแหละท็อปของโลกแล้วนะครับแล้วก็จะให้ตู้เย็นมาเป็นของยี่ห้อ Sub Zero นะครับซึ่งไม่ได้มีตู้เดียวนะครับทุกคนมี3ตู้แล้วก็ได้ตู้แช่ไวน์ของ Sub Zero ด้วยนะครับรวมถึงว่าฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ Storage เก็บของต่างๆปลายสุดตรงนี้จะมี Breakfast Table เอาไว้นั่งรับประทานอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆเผื่อบางทีเราไม่ได้อยากใช้โต๊ะกินข้าวที่มันดูจริงจังเกินไปก็มานั่งกินอะไรง่ายๆตรงนี้นะครับได้แสงธรรมชาติด้วยแล้วก็มีดีเทลอย่างนึงที่ผมอยากจะชี้ให้ทุกคนดูนะครับก็คือตัวหินอันนี้ครับหินที่เขาใช้กับตัว Backsplash แล้วก็ตัว Top เนี่ยมันจะเป็นหินพิเศษที่เขาชื่อว่า Taj Mahal Quartz นะครับซึ่งเอฟเฟคของหินตัวนี้มันจะดูมีมิติมากเลยเวลาเรามองด้วยตาเปล่าเราจะรู้สึกเหมือนกับมันมีพื้นผิวที่ไม่เรียบแต่พอเราเอามือสัมผัสไปอ่ะเอ้ยมันเรียบอ่ะแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันมาเพิ่ม texture เพิ่มมิติให้กับตัวครัวนี้ได้ดีเลยแล้วเดินถัดมาทางนี้จะมีคอริดอร์ไปยังส่วนของห้องนอนต่างๆตรงนี้มีห้อง powder room นะครับเป็นห้องน้ำเอาไว้ใช้สำหรับส่วนรับแขกแล้วก็เดินถัดเข้ามาด้านในตรงนี้ผมจะพามาดูห้อง entertainment room ครับห้อง entertainment room เนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งในห้องนอน3ห้องของยูนิตนี้นะครับแต่เขามองว่าถ้าเกิดห้องนี้คุณไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอย่างอื่นได้นะครับเช่นห้องดูหนังนั่นเองก็จะมีส่วนของโซฟานะครับซึ่งอันนี้มีน็อตตินะครับแล้วก็จะมีไซด์บอร์ดสำหรับวางทีวีนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้ทุกคนดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเติมมาในตัวคอนโดนี้นะครับก็คือม่านแบล็คเอาท์นั่นเองนะครับทุกๆยูนิตของห้องนี้นะฮะเขาจะใส่เป็นม่านแบล็คเอาท์มาด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเป็นม่านที่เลื่อนลงมาปิดทำให้เหมือนกับบล็อกแสงไปเลย 100% อยากจะให้ดูต่อก็คือเขามีดีเทลนึงที่เขาแบบเขาตั้งใจทำมากเลยทุกคนมันคือรางสำหรับใส่ไอ้ตัวม่านเนี้ยไอ้รางสำหรับม่านแบล็คเอาท์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคือผมจะค่อยๆ อธิบายแบบนี้นะคือปกติถ้าเกิดเราใส่ม่านแล้วไม่มีรางแบล็คเอาท์เนี่ยม่านมันจะไม่ได้แบล็คเอาท์จริงๆอ่ะต่อให้มันเป็นม่านทึบแสงก็เหอะเพราะว่ามันจะมีแสงลีกเข้ามาทางด้านข้างใช่ปะแต่ว่าพอเอารางตัวเนี้ยมาติดตั้งทีหลังอ่ะมันจะยื่นออกมาจากตัวเสาด้านข้างแบบนี้นะครับเหมือนกับไอ้รางนี้มันจะมาแปะอยู่ด้านข้างแบบนี้ทำให้โปรไฟล์เสาโดยรวมอ่ะมันดูหนากว่าความเป็นจริงเขาก็เลยหาทางทำยังไงก็ได้เอาไอ้รางตัวเนี้ยมาวางไว้ด้านบนด้านหน้าของตัวเสาแบบนี้แทนเพื่อทำให้โปรไฟล์ของเสาอ่ะมันดูสลิมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วทำให้ภาพรวมของเวลาเราปิดม่านลงมาเสามันดูสลิมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นดีเทลที่หลายๆที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญหรอกทุกคนแล้วก็ไอการที่จะทำแบบนี้มันมีต้นทุนของตัวกรอบเฟรมอลูมิเนียมที่มันต้องสั่งทำมาแบบพิเศษนะครับซึ่งก็มีไม่กี่ยี่ห้อที่ทำได้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อชูโก้และเขาทำได้ก่อนที่จะพาไปดูห้องนอนข้างในนะครับอยากให้ดูตู้เก็บของตรงนี้ก่อนนี่คือตู้เก็บเครื่องซักผ้านะซึ่งเขาเอามาบิวอินอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องขนเสื้อผ้าไกลไงยกออกมาก็มาซักตรงนี้ได้เลยแล้วผนังทั้งหมดตรงนี้นะครับตลอดแนวก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเป็นคลอเซ็ตใส่เสื้อผ้าเพิ่มเติมอีกนะครับสมมุติว่าเรามีเสื้อผ้าหน้าหนาวใส่ไปเล่นสกีใส่ไปขั้วโลกใต้ใส่ไปขึ้นเรือยอทเราก็มาเก็บตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับหรือเราจะบิวเป็นตู้เก็บของแบบอื่นก็ได้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีห้องนอนอีกห้องนึงนะครับซึ่งเป็นห้องนอนเล็กผมก็ไม่ขอพาไปดูแล้วกันพามาดูห้องนี้เลยซึ่งเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับเปิดประตูเข้าห้องมาสเตอร์เบดรูมมานะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอีกฝั่งนี้ก็ตู้เสื้อผ้าและฝั่งนี้ก็เป็นวอล์กอินคลอเซ็ตนะครับตามเข้ามาดูตู้เสื้อผ้าของ
ยูนิตนี้เขาจะให้มาเป็นของยี่ห้อลีมานะครับก็จะเป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะให้มาเป็นแบบโอเพนคลอเซ็ตหมายความว่าเขาจะไม่ได้ใส่หน้าบานมานะครับทุกคนก็จะแขวนเสื้อผ้าแบบนี้เลยเก็บเสื้อผ้าตรงนี้ได้บางคนอาจจะมองว่าข้อเสียมันคือแบบว่าฝุ่นเกาะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่มันมีข้อดีเหมือนกันคือมันไม่ต้องเผื่อระยะให้กับหน้าบานตู้แล้วมันทำให้เราสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะขึ้นนะจริงๆแล้วเพราะว่าเราสามารถวางให้มันแบบล้นๆออกมานอกตู้ได้เลยนึกออกใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยสมมติว่ามันดูไม่เรียบร้อยเราก็สไลด์กระจกลูกฟูกตัวนี้เข้ามาปิดนะครับทำให้เราเก็บความไม่เรียบร้อยของตู้เสื้อผ้าของเราได้เดินถัดเข้ามาข้างในอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำแล้วนะครับทุกคนห้องน้ำมาสเตอร์นั่นเองพื้นที่ของห้องน้ำคือใหญ่มากนะครับอันดับแรกเราจะให้ดูอันนี้ก่อนเลยอ่างอาบน้ำแบบฟรีสแตนดิ้งนะครับของยี่ห้อโตโต้เป็นไซส์ใหญ่พิเศษเลยนะแล้วพวกก๊อกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงอ่างล้างหน้าหรือว่าในชาวเวอร์หรือว่าตรงนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อแอคซอร์นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ระดับท็อปเช่นเดียวกันพื้นอยากให้ดูพื้นก่อนพื้นเนี่ยเขาให้หินอ่อนแผ่นใหญ่มากเลยเป็นหินอ่อนคาราการ์ต้าคาวานี่นะครับนำเข้าจากอิตาลีอยู่แล้วพวกนี้แล้วก็ข้างในตรงนี้จะมีชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นชาวเวอร์แบบดับเบิลนะฮะในห้องชาวเวอร์เราจะได้เลนชาวเวอร์แบบดับเบิลได้แฮนด์ชาวเวอร์2อันแถมมีชาวเวอร์ที่ฉีดออกมาจากผนังด้วยนะครับอาบน้ำพร้อมกันได้2คนเลยแต่ในความเป็นจริงเราจะอาบคนเดียวแล้วเปิด2อันให้มันสะใจไปเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องโถสุขภัณฑ์ได้โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติด้วยนะครับส่วนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือเนี่ยจะได้เป็นหิน Cloudy Fantasy นะครับซึ่ง texture กับสัมผัสของหินเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะแล้วเขาไม่ได้ทำเฉพาะเคาน์เตอร์เขาทำไปจนถึงผนังด้านหลังแล้วทำไปเป็นกรอบหินล้อมรอบตัวอ่างล้างมือตรงนี้เลยซึ่งผมรู้สึกผมชอบดีไซน์อันนี้มากเลยครับเดินออกมาจากห้องน้ำครับก็จะมาเจอตรงนี้เป็นโต๊ะแต่งตัวนะครับเราก็สามารถมานั่งแต่งตัวแต่งหน้าทาครีมกันอยู่ตรงนี้ได้แต่อยากจะให้ดูอันนี้ครับเป็นกระจกบานใหญ่เลยกระจกอันนี้จะเป็นแบบรูปทรงแบบฟรีฟอร์มเลยซึ่งอันนี้เป็นอันที่คุณโทมัสเขารีดีไซน์ขึ้นมานะครับเพื่อเอามาใช้กับห้องต่างๆของตัวโครงการนั่นเองแล้วเดินถัดเข้ามาด้านในสุดก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเป็นส่วนของเตียงนอนขนาด6ฟุตวางอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเตียงของยี่ห้อเบเกอร์มีโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งนะครับมีคอนโซลปลายเตียงแล้วก็ตรงนี้จะมีอาร์มแชร์ของมินาติอยู่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของห้อง3 bedroom 247ตารางเมตรห้องนี้ครับโอเคครับทุกคนพาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสโคปหลังสวนนะครับจริงๆยังมีดีเทลอีกหลายอย่างมากเลยนะที่ผมยังไม่ได้สามารถใส่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากเลยนะครับแล้วก็พวกเราเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่มีห้องเพนท์เฮาส์ขนาด436ตารางเมตรด้วยนะครับอยู่ชั้นเกือบจะบนสุดเลยและขายในราคา436ล้านบาทนะครับตารางเมตรละ1ล้านบาทแต่ที่เรามาถ่ายวันนี้ครับแหมน่าเสียดายขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ห้องไปครอบครองด้วยนะครับถ้าเจ้าของห้องดูอยู่นะครับวันนึงเกิดอยากจะขายห้องขึ้นมาแล้วต้องจะรีวิวเรียกใช้ผมได้นะครับแต่ที่นี้สำหรับคนที่สนใจที่นี่นะถ้าเกิดเข้ามาดูวันนี้ห้องที่ยังเหลือขายอยู่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวก1 bed 2 bed 3 bed นะครับซึ่งไซซิ่งของที่เนี่ยอยากจะบอกว่าคอนโดเขาไซส์ใหญ่มาก1 bed เริ่มที่85ตารางเมตร2 bed 165ตารางเมตรและ3 bed เนี่ย200กว่านะครับ240ประมาณนี้ซึ่งก็จะบอกว่าเป็นไซส์ที่เขาเน้นเรื่องขนาดค่อนข้างเยอะคือถ้าเทียบกับมาตรฐานของคอนโดในปัจจุบันอะไซซิ่งของที่เนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วเขาต้องการจะให้มันแบบรองรับการอยู่อาศัยจำนวนคนได้เยอะหน่อยอยู่กัน 3-4 คนได้อยู่กันเป็นครอบครัวได้นะครับอันนี้จากมุมมองของผมนะคือเขาอยากจะให้มันอยู่เป็นบ้านหลังที่1ได้จริงๆอ่ะเหมือนกับสมมุติว่าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ที่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองอ่ะจะใช้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่1แล้วบ้านหลังที่2จะกลายเป็นบ้านที่แบบอยู่นอกเมืองอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรืออะไรแบบนี้นึกออกมั้ยไอ้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันอยู่กันเป็นบ้านหลังที่1ได้เพราะว่าเขาใส่ facility หรือใส่สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหลายๆอย่างมาที่มันจำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยจริงๆห้องเมดหรือว่าแบบโซนลอนดรีหรือว่าพื้นที่ในห้องที่มันมากพอที่จะใส่ฟังก์ชันสำหรับการใช้ชีวิตได้นะครับแล้วก็เขามี facility ที่มัน specific กับความต้องการเฉพาะกลุ่มเยอะมากๆเลยนะห้องดูหนังห้องซ้อมดนตรีห้องเก็บวายอย่างเงี้ยหรือว่าแบบห้องเด็กเล่นที่แบบสำหรับเด็กอ่อนให้วิ่งเล่นกันเต็มที่ผมรู้สึกว่าโครงการเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ลูกบ้านทุกคนมาใช้ facility ทุกอย่างหรอก
แต่ว่าเขาขอแค่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่มันสเปซิฟิกของลูกบ้านบางคนน่ะเขาถือว่านี่แหละคือความเป็นอัลตร้าลักชัวรี่นะครับมันคือเหมือนกับให้มามากกว่าที่เราขอให้มามากกว่าเกินความคาดหมายของคนทั่วๆไปแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าทำไมเขาถึงสามารถขายในราคาระดับ 5-6 แสนบาทไปจนถึง1ล้านบาทต่อตารางเมตรได้นะครับมันคือเรื่องของทำเลแหละทุกคนเพราะว่าแปลงที่ดินของหลังสวนตรงเนี้ยที่เขาตั้งอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นแปลงท้ายๆแล้วนะครับที่มันยังเป็นฟรีโฮอยู่แล้วก็เมื่อเทียบกับคอนโดระดับอัลตร้าลักชัวรี่ด้วยกันในหลายๆที่เนี่ยหลายๆที่มันก็ยังเป็นแบบลีสโฮอยู่ก็คือเป็นแบบเช่าระยะยาวนะครับดังนั้นที่นี่เลยอาจจะเป็นตัวเลือกไม่กี่ตัวเลือกที่ยังหลงเหลือให้เราสามารถเป็นเจ้าของไปได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วมันก็ก้าวข้ามคำว่าเหตุผลไปแล้วว่าคือคนที่จะซื้อที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่เหตุผลตัดสินใจมันต้องมีเรื่องอิโมชันนอลเบเนฟิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสังคมที่เป็นความเอ็กซ์คลูซีฟของที่นี่นะครับเฟซิลิตี้ที่มันดูพิเศษเป็นโครงการระดับท็อปของประเทศแล้วก็ตั้งอยู่ในทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับทั้งหมดเลยเกิดขึ้นมาเป็นสโคปหลังสวนแห่งนี้นั่นเองครับก็ผมรู้สึกยินดีมากๆเลยนะแล้วก็โชคดีมากที่มีโอกาสได้พาทุกคนมาดูโครงการแห่งนี้นะครับตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามใน Channel บูมทลิตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ